กินเกมหลุมที่4สนับสนุนโดยเครื่องดื่มลิโพมั่นใจคุณทำได้ผู้ที่ทำสกินในหลุมนี้จะได้รับบัตรกำนันกวนกอล์ฟจากสนามกอล์ฟเลควูดคันที่คลับและบัตรกำนันจากผลิตภัณฑ์แฮร์โซลูชันและบราโคนี่มูลค่าของรางวัลในหลุมนี้ 3,900 บาทกลับมาพบกับพา3สกินเกมในหลุมสุดท้ายครับระยะ170หลามีบังเกอร์ทรายดักอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของกรีนโปรโยครับตัวแทนจากธนาซิตี้เจ้าบ้านของเราในวันนี้ตีออกมาแล้วออกขวาไปบ้างอยากจะพยายามให้สุดชีวิตเพราะว่ามีรางวัลใกล้ทงมาล่อใจด้วยแม้แต่รางวัลใกล้ทงนี้ก็ไม่กะจะยกให้ใครนะครับอาจารย์ธวัชชัยดูผลงานครับลูกตกคางหลุมประมาณ 2,000 ทงมั่นใจว่าต้องออนครับเพราะไม่ออนมา2หลุม3หลุมแล้วก็ต้องมาเอาใจช่วยครับคนนี้ครับคุณป้อมหลุมสุดท้ายแล้วนี่ใช้หัวไม้ทุกหลุมเลยนะครับแล้วตีออกมาลูกนี้เน้นจริงๆแต่ว่าไม่อ่อนสูดให้ใจลึกๆครับลิฟโผล่ทำได้เรามั่นใจก็ยังมั่นใจอยู่นะครับคุณวินเกือบตกทรายรางวัลโฮลอินวันที่สนามกอล์ฟธนาซิตี้วันนี้4หลุม 400,000 ยังอยู่ครบนะคะแต่ในหลุมที่4ท่านอาจารย์ธวัชชัยตัวแทนจากโครงการกอล์ฟมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถตีได้ใกล้ทงนะคะนี่ผมก็พร้อมที่จะมอบกอล์ฟเซตมูลค่า 5,000 บาทซึ่งประกอบไปด้วยถุงกอล์ฟร่มและกระเป๋าใบนี้นะคะอาจารย์ยินดีด้วยค่ะอาจารย์ธวัชชัยคะขอบคุณริโพแล้วก็ทีมงานทุกคนครับก็มาเล่นช็อตที่2จากนอกกรีนต่อเลยนะครับคุณวินชิดเข้ามาลูกนี้ทะลุไปอีกฝั่งของกรีนโปรโยครับช็อตที่2จากนอกกรีนด้านขวาลูกเนี่ยจมอยู่ในลับหนาเลยนะครับชิปอนุรัตเข้ามาแล้วดูครับไม่ถึงดูกันอีกทีครับทิศทางใช่แล้วขาดแต่น้ำหนักไปนิดเดียวไปดูลูกสั้นสะท้านสวงของคุณป้อมครับเหยาะครับลูกนี้ก็มาเล่นช็อตที่3ต่อเลยนะครับลูกตกแล้วไหลไม่ตรงทงครับก็ต้องบายบายไปเซฟพาจากลับข้างกรีนครับคุณวินสั้นครับอาจารย์ธวัชชัยพัดเบอร์ดี้ระยะ2คันทงสโตรกพัตเตอร์ออกมาเชี่ยวปากลงไปนิดเดียวครับดูกันอีกทีนี่ครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับอาจารย์ธวัชชัยก็มาเซฟพากดดันโปรโยไปก่อนนะครับแต่แม่ระยะขนาดนี้คงจะไม่กดดันเท่าไหร่ครับโปรโยสรุปคะแนนในหลุมที่4ครับโปรโยเซฟพายังเสมออาจารย์ธวัชชัยไว้ได้ก็ต้องไปลุ้นกันต่อครับกับ Saturday Playoff ระเบิดหลุมทราย Saturday Playoff เกมระเบิดหลุมทรายใครจะเป็นคู่คว้าสกินในหลุมที่2 3และ4ระหว่างอาจารย์ธวัชชัยตัวแทนจากโครงการกอล์ฟรามคำแหงและโปรโยหนุ่มรูปหล่อผู้ซึ่งเคยคว้าแชมป์ระดับประเทศมาแล้วสุดท้ายวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะไปต้องตามไปลุ้นกันครับมาดูโปรโยครับออกมาระเบิดทรายเป็นคนแรกลูกตกค้างลูกประมาณ2คันทงเศษอาจารย์ธวัชชัยครับระเบิดออกมาลูกตกแล้ววิ่งไหลผ่านทงไปใกล้เคียงกับลูกของโปรโยมากเลยทีเดียวและผู้ชนะในวันนี้ก็คืออาจารย์ธวัชชัยครับตัวแทนจากโครงการกอล์ฟรามคำแหงเป็นยังไงบ้างคะกับการแข่งขันพา3สกินเกมที่สนามกอล์ฟธนาซิตี้ในวันนี้นะคะอาจจะดูแปลกตาไปบ้างที่ไม่เห็นชมหน้าของซิมิโปรตัมในรายการแต่เราก็มีโปรโยนะคะตัวแทนเพื่อนซีเพื่อนรักของซิมิโปรตัมนะคะมารับหน้าที่ในการที่จะเล่นกอล์ฟกับผู้แข่งขันของเราวันนี้อาจารย์เกิดสิริก็ต้องยิ้มหน้าบานเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ที่ดูแผนการเงินของโครงการกอล์ฟสามารถคว้ารางวัลไปได้มากที่สุดทั้งหลุมที่2หลุมที่3หลุมที่4นะคะแล้วก็รางวัลพิเศษตีใกล้ทงเมาคนเดียววันนี้รับไปทั้งสิ้น 98,200 บาทค่ะพร้อมกันนี้นะคะเชิญอาจารย์กลับมาเล่นชมทิวทัศน์งดงามของสนามกอล์ฟธนาซิตี้อีกทั้ง18หลุมนะคะคุณเมย์ก็พร้อมจะมอบบัตรให้กลับมาเล่นอีก1กวนเลยค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากครับคุณเมย์ครับขอบคุณมากครับนอกจากนี้อาจารย์ก็ต้องไปหาอาจารย์วันลบขนาดนิดนะคะไปคุยดูว่าอาจารย์อยากจะแก้ตรงไหนอะไรมีอะไรผิดพลาดวงสวิงหรือเปล่าแล้วก็ไปพักผ่อนแบบสบายๆนะคะที่4แสนซันรีสอร์ทแอนด์สปานะคะอาจารย์1คืนคืนต่อไปบอกว่าจากรายการก็พอได้ลบไปเลยอีก 50% ค่ะอาจารย์คะ
ยินดีด้วยค่ะสำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราสามารถจะติดต่อกันได้กับข่าวคราวของ Golf Paradise นะคะก็ที่ www.golfparadise@highfive.com แล้วสำหรับแฟนๆกอล์ฟชาวพันทิพย์ก็อย่าน้อยใจนะคะใกล้จะถึงเวลาที่เราจะสัญจรมาพบกันเรียบร้อยนะคะเร็วๆนี้แน่นอนขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมนะคะพี่น้องชาวพันทิพย์ตอนนี้เข้าไปที่บล็อกของอิงอิงกับซิมิโปตัมนะคะสมัครกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วเร็วๆนี้มาพบกับกิจกรรมเต็มรูปแบบกันค่ะออกจากริบลี่นะคะก็จะมาลองชิมอาหารที่ศูนย์อาหารนานาชาติฟู้ดเวฟที่อยู่ชั้น3นะคะอาหารที่ฟู้ดเวฟเนี่ยจะมีหลากหลายทั้งไทยจีนฝรั่งนะคะแต่ท่านผู้ชมใช่ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยทางศูนย์อาหารนานาชาติฟู้ดเวฟเนี่ยก็ได้เตรียมอาหารให้อิงลิ้มลองนี่นะคะ3ชนชาติด้วยกันเลยค่ะมีทั้งของรัสเซียนะคะจานนี้เป็นของรัสเซียจานนี้เป็นของอิตาลีส่วนจานนี้เนี่ยเป็นอาหารสไตล์อเมริกันนะคะหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะแล้วมาลองอาหารรัสเซียดูนะคะหน้าตาเหมือนกับเกี๊ยวเย็นๆนะคะก็เกี๊ยวอะค่ะอย่างที่อิงได้บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าพัทยานั้นเป็นเมืองแห่งความหลากหลายและที่สำคัญการมาพักผ่อนของท่านผู้ชมแต่ละครั้งนั้นอย่าลืมนะคะว่าครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญแล้ววันสุขสันต์ของครอบครัวนั้นจะสุขหรือไม่ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมเลือกเองค่ะวันนี้รายการกอล์ฟพาราไดซ์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมซ้ำสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.inginging.com แล้วพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ